กลับมาติดตามกันต่อนะครับแม่ท่านนายอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะครับบอกว่าโอ้ยตั้งแต่ย้ายมาเป็นนายอำเภอที่นี่นะครับตั้งแต่ตั้งอำเภอมาก็เพิ่งจะเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เหตุการณ์แบบนี้ที่ว่ามันคืออะไรครับมีหนุ่มสาวสองคนครับ มาจดทะเบียนสมรสครับแต่ว่าเรื่องเกิดฮะเพราะว่าพอมาถามชื่อนามสกุลเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวอ้าวนามสกุลเดียวกันเจ้าบ่าวชื่อว่าโจมาไนครับส่วนเจ้าสาวเนี่ยชื่อว่านางสาวหน่อไม้นามสกุลอะไรคะแต่นามสกุลเนี่ยครับกาญจนะเจริญชัยเหมือนกันเลยกาญจนะเจริญชัยนามสกุลเดียวกันแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนกันนะโอ้ท่านปลัดอำเภอครับเอายังไงดีครับท่านปลัดก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งจดทะเบียนใจเย็นๆนะใจเย็นๆขอสืบสาวราวเรื่องว่าเป็นญาติโกโหติกาอะไรกันหรือเปล่าเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยไม่อนุญาตให้ญาติกันมาจดทะเบียนสมรสได้นะเดี๋ยวจะกลายเป็นสายเลือดเดียวกันมาจดทะเบียนกันนี่มันเดี๋ยวเลือดชีสว่างั้นเถอะก็เลยสืบสาวราวเรื่องครับถามไทยฝ่ายเจ้าบ่าวก่อนสืบว่าใครเป็นใครยังไงอ้าวญาติโกมีกี่คนฝ่ายเจ้าสาวสอบถามไปเอ๊ะก็ไม่มีใครเป็นญาติกันเลยสุดท้ายสรุปได้ความว่าสองคนนี้มีนามสกุลเดียวกันเพราะว่าตอนนั้นนะครับไม่มีนามสกุลครับตอนนั้นคือตอนไหนตอนที่ไปจดชื่อทะเบียนนามสกุลอะไรกันเนี่ยอ๋อตอนตั้งนามสกุลตอนตั้งนามสกุลนี่มีแต่ชื่อแต่ไม่มีนามสกุลไม่คิดไม่ทันครับก็เลยขอเอานามสกุลผู้นำหมู่บ้านนะผู้นำหมู่บ้านก็ใจดีใจดีนะใช้นามสกุลกาญจนะเจริญชัยนะเอานามสกุลนี้ไปใช้ก่อนเลยแล้วทั้งสองคนก็เอามาใช้มีแบบนี้ด้วยนะครับตอนนี้อยู่มาก็ไม่ได้ก็จริงๆก็พบรักกันอยู่กินกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดอะไรนะเขาก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งลูกหลานเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้เอกสารพ่อแม่ไปทำธุรกรรมนู่นนี่นั่นก็เลยบอกว่าเอาพ่อกับแม่โอ้โหต้องมีทะเบียนสมรสละแกก็เลยชวนกันมาจดทะเบียนสมรสก็มาเจอว่าเอ้านามสกุลเดียวกันด้วยเหตุฉะนี้แต่ไม่ที่สุดแล้วก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคนะฮะจดได้ท่านปลัดก็บอกว่าอ่ะงั้นจดได้แต่กว่าจะได้จดเนี่ยอู้ต้องเดินทางกันแกลงมาจากดอยเป็น100กิโลอ่ะถ้าจะให้กลับไปอีกรอบนี่ก็ไกลจังเลย100กิโลฟังเจ้าบ่าวดูนะฮะกันนี้ฮะที่จดทะเบียนสมรสอยู่หมู่บ้านเดียวกันเกิดหมู่บ้านเดียวกันแต่ไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่ครับตามกันมานะไม่ใช่พี่น้องแต่นามสกุลเหมือนนอนเต็งอ่ะพี่แต่ว่านามสกุลเหมือนกันเพราะเนื่องจากที่บนดอยเราเนี่ยใช้นามสกุลผู้ใหญ่บ้านพอดีทางทะเบียนที่จดทะเบียนนะเขาก็สงสัยนามสกุลนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับท่านปลัดอำเภอรัตนกุลสังศิลาแม่ก็มั่นใจแล้วว่าไม่ใช่ญาติกันหรอกเอ้าจดกันนะครับ